ใกล้แล้วแฟนมีทใกล้วันเกิดเราด้วยครับที่แปดเป็นไงบ้างตอนนี้เตรียมการเป็นยังไงก็ช่วงนี้งานก็เตรียมเสร็จแล้วครับเหลือการซ้อมเลยครับอย่างก็มีซ้อมอยู่ตลอดอย่างวีคนี้ก็จะเป็นวีคที่ทำงานแล้วก็ไปซ้อมต่ออะไรทั้งแบบเกือบจะทุกวันรวมถึงยาวไปจนถึงก่อนวันงานเลยครับก็ตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทำอะไรแบบนี้ครับเรามีส่วนช่วยคิดอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆคิดเกือบจะทั้งหมดนะครับร่วมกับพี่ๆในทีมด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าพอมันเป็นแฟนมีทครั้งแรกของเราอะไรเงี้ยไม่ว่าเราจะทำอะไรพี่ๆเขาก็ต้องมาช่วยไกด์เราอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนใหญ่หลักๆอินพุตมันก็คือตัวตนของเราที่ลงไปเชฟโชว์นั้นรวมถึงเราคิดเราอยากจะทำอะไรที่อยากจะพาตัวเองไปทางไหนอะไรเงี้ยแล้วก็มาคุยกันว่าเฮ้ยความเป็นไปได้เป็นยังไงบ้างเราอยากจะทำอะไรให้มันรู้สึกว่ามันอะไรเหมาะสมไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยจะไม่กี่โชว์ทั้งหมดหรือกี่ใช้เวลานานก็น่าจะไม่ประมาณ2ชั่วโมงไม่เกินละประมาณไม่เกินแต่พาร์ทร้องก็เต็มที่เหมือนกันพาร์ทร้องก็เต็มเหนียวครับเต็มเหนียวพาร์ทอื่นๆก็เต็มเหนียวเหมือนกันครับพาร์ทเต้นมีไหมคะตรงนี้เราถามว่าเดี๋ยวไปรอดูดีกว่าถ้าอยากรู้ใครไม่ยังไม่บัตรก็มีบัตรไลฟ์สตรีมมิ่งยังซื้อได้อยู่นะครับแต่มันก็อาจจะได้เห็นอะไรแบบที่หลากหลายของยูกิในครั้งนี้ด้วยคือผมว่าหลักๆคือมันก็จะมีส่วนที่จริงแล้วเราทำมันอยู่แล้วก็ลงไปทำมันอีกตั้งใจทำไปอีกแล้วรวมถึงมันก็จะมีอะไรใหม่ๆที่เราไม่เคยทำแล้วเราอยากจะลองทำด้วยอะไรเงี้ยครับกดดันขนาดไหนคะแบบการทำก็แบบอาจจะคาดหวังเยอะมากตอนนี้ใครบ้างก็กดดันนะครับเพราะว่ามันเหมือนงานนี้เราโฮโชเองคนเดียวเราคิดเราทำแล้วเราก็หลายอย่างเราก็ยิ่งแบบคนซื้อบัตรมาเร็วด้วยเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราตื่นเต้นมากว่าคนตั้งใจมาดูเราเลยไม่อยากทำให้ใครรู้สึกผิดหวังเลยก็รู้สึกเต็มที่ครับหนึ่งในแขกเซอร์ไพรส์เป็นแฟนก็รู้ว่าพีต้องมาแล้วแหละก็เดี๋ยวรอดูวันนั้นดีกว่ารอดูวันนั้นว่าจะเป็นใครเลยแต่ก็มีครับในความพิเศษอื่นอีกไหมครับครับความพิเศษของก็จริงๆหลักๆรวมๆอย่างที่บอกคือจริงๆแล้วมันจะมีพาร์ทร้องอะไรเงี้ยที่จริงๆแล้วผมก็ทำอยู่แล้วแล้วก็อาจจะทำอะไรที่เป็นเพลงที่ไม่เคยเห็นมาก่อนหรืออะไรต่างๆหรือรวมถึงพาร์ทโชว์อื่นๆอะไรเงี้ยอย่างที่บอกว่ายังไม่ค่อยอยากสปอยเยอะเดี๋ยวจะไม่ค่อยตื่นเต้นอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะมีพาร์ทที่ผมลงไปทำมันครั้งแรกด้วยอะไรเงี้ยแล้วกับพี่ๆเป็นกำลังใจให้เรายังไงบ้างคะก็พี่ๆเขาก็ตามรู้ตลอดอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเอ้ยอะไรเป็นยังไงหรือว่าเราจะทำอะไรบ้างมันก็จะคุยปรึกษากันตลอดเรามีบอกเรียกว่าถามเขาไหมว่าแบบว่าอย่างนี้จะดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีปรึกษากันไหมก็มีบ้างนะครับหลักๆตอนที่เราวางโชว์ตอนแรกแต่ว่าพอเริ่มลงดีเทลอะไรเงี้ยก็จริงๆส่วนใหญ่จะเป็นผมกับทีมจริงๆมันจะมีทีมหลายๆฝ่ายด้วยอะไรเงี้ยมันก็จะประสานไปประสานมาอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรู้ตัวตนของเราดีรู้ดีครับใช่ได้ฟังคำปาร์ตี้ดีเลยไหมคะดีเลยครับดีเลยครับใช่แต่ตอนนี้ก็ไปฉื่อฉาอยู่ปารีสนะครับดีเลยครับบอกว่าจะไม่ตกก็ไม่ไปครับเขาบอกพอดีผมติดงานพอดีมีงานมาพอดีคืนนั้นเลยก็เลยไม่ได้ไปส่งแต่ว่าก็คุยกันอยู่ตลอดตั้งแต่ก่อนเขาไปก็เจอกันอยู่ตลอดแต่มีโมเมนต์บนเวทีคอนเสิร์ตให้กำลังใจเขาเซอร์ไพรส์ก็ไปดูฮะก็ขึ้นร้องคนเดียวอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเอ้ยอยากไปให้กำลังใจต้องถามคือเราก็สุดพลังเหมือนกันในการที่จะบอกให้เขาเห็นสุดพลังเพราะว่าเราก็อยากจะแบบทำให้เขาแบบให้กำลังใจเขาให้เขาเหมือนว่าทำเต็มที่เลยก็ขอโทษครับมีคุยกับเขาหลังเวทีไหมคะว่าแบบสรุปเห็นไหมคะตอนที่ยกมือเหมือนจะไม่เห็นเพราะเขาก็ชี้ไปตรงขวาเฮ้ยเจอใหม่ๆผมอยู่ตรงนู้นข้างหลังอะไรเงี้ยครับเพลงนี้ดีเพลงเขาไหมครับว่าขอร้องเพลงนี้เหอะอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงในโชว์โชคแฟนมีทหรอไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงโชว์สี่แยกเพลงที่อ๋อไม่ได้รีเควสเลยเขาก็คุยกันกับเขาเองกันในทีมเนี่ยดีเทลเราก็ผมก็ไม่ได้รู้วันซ้อมก็ไม่เคยไปเลยก็ไปรอดูวันจริงแต่เขาเราห้ามไม่ดีเลยนะใช่เขาเป็นคนเป็นสิทธิ์เขาอาจจะดีใจที่เรามาไงรอบก่อนเขาร้องอ่ะไม่มารอบร้องแล้วที่ไหนรอบสุดท้ายไงสุดท้ายเราต้องไปปลอบหลังเวทีเลยนะก็ไปให้กำลังใจมากกว่าเลยผมว่าเขาไม่ได้เศร้าอะไรแต่ว่าเขาอิ่มเอมแล้วเขาตื้นตันมากกว่าแล้วก็ไปข้างหลังแล้วเราก็บอกเอ้ยไปคุยกับเขามากเอ้ยเก่งมากก็คือไปให้กำลังใจมากกว่าแล้วมันก็เป็นเหมือนอีกโมเมนต์นึงเรื่องความสำคัญของเราทั้งคู่เลยครับส่งกำลังใจหรืออะไรอย่างเงี้ยให้กันตลอดก็ดีนะครับผมว่าเขาก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอย่างโชว์นี้จริงๆแล้วหลักๆเวลาเราทำงานด้วยกันผมก็จะไม่ค่อยได้ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เขาแบบในฐานะของคนดูเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราก็จะเป็น
หรือคนที่โชว์ร้องเพลงด้วยกันหรือว่าในช่วงที่เราออกไปร้องเดี่ยวเราก็ต้องไปเตรียมตัวขึ้นต่อเลยครับมันก็เลยเหมือนว่าทีเนี้ยครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมได้มานั่งดูเขาจริงๆในฐานะคนดูเหมือนกันผมว่าเขาเก่งขึ้นมากจากเมื่อก่อนที่เราก็เห็นกันมาตั้งนานอะไรเงี้ยแล้วผมว่าเราก็ดีใจที่วันนี้เขาก็แข็งแรงขึ้นมากๆแล้วก็ทำมันได้ดีมากๆเหมือนแบบโตไปด้วยกันใช่งานของเราว่าครับมีเมื่อกี้มีคนสปอยล์บนเวทีว่าใกล้ออกมาแล้วเพลงก็ใกล้แล้วครับใกล้มากๆใกล้มากๆคือพรุ่งนี้เหมือนเข้าก่อนอ่ะใกล้มากๆคือใกล้มากๆจริงๆใกล้มากๆแล้วคือแบบหลับตาปุ๊บเดียวคือมาแล้วไม่ใช่คืนนี้ใช่ไหมล่ะไม่ใช่ไม่ใช่ซิงเกิลนี้จะเป็นยังไงจากความสักเซสของซิงเกิลที่ผ่านมามันคือสักเซสมากก็จริงซิงเกิลนี้ก็ยังอยู่ในธีมของป๊อปโซลแหละแต่ว่าอาจจะมีกลิ่นของความเป็นอาร์แอนด์บีเพิ่มขึ้นมานิดหน่อยอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยังคงเกาะคอนเซปต์ใหญ่ของตัว EP ที่กำลังทำอยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันก็จะค่อยๆฮินต์มามันก็จะมีค่อยๆมีรีลีสแพลนปล่อยมาแล้วก็จะมีบอกวันว่าเอ้ยเดี๋ยววันนี้ปล่อยทีเซอร์ปล่อยอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวให้ไปรอลุ้นดีกว่าบอกชื่อเพลงได้เอ้ยเป็นเพลงซึมลงมาหน่อยจากเพลงแรกแล้วครับซึมลงมาซึมไปนี่เหรอซึมไปนี่เหรอไม่ใช่หมายถึงว่าความรู้สึกนะความรู้สึกมันจะแบบเพลงแรกมันจะแบบดีมีความสุขอินเลิฟเพลงนี้ก็จะซึมลงมาถึงนิดนึงโอเคครับขอบคุณครับ